สวัสดีค่ะครัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาทำเมนูอาหารอีสานบ้านเรานะคะวันนี้เป็นแกงหน่อไม้ใส่ไข่มดแดงเซ็บๆนัวๆอร่อยมากๆเลยค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะสำหรับขั้นตอนแรกค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำยะนางลงไปค่ะน้ำยะนางวันนี้ข้นมากเลยนะคะตามด้วยตะไคร้ทูบข้าวเบื่อพริกแดงตำนะคะข้าวเบื่อก็เป็นข้าวสารที่นำไปแช่น้ำให้นิ่มแล้วก็นำมาตำให้ละเอียดนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็คนให้ข้าวไม่จับกันเป็นก้อนนะคะจากนั้นเราก็จะใส่หน่อไม้ต้มลงไปค่ะวันนี้ใช้เป็นแหนงหน่อไม้นะคะต้มสุกแล้วเรียบร้อยค่ะใส่ลงไปเลยวันนี้ก็จะเพิ่มความอร่อยด้วยการใส่เห็ดฟางลงไปนะคะจากนั้นเราก็จะแกงต่อไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้เห็ดของเราเนี่ยสุกดีนะคะค่ะพอเราแกงมาเรื่อยๆค่ะเห็ดของเราก็สุกดีแล้วนะคะต่อไปก็จะมาปรุงรสค่ะปรุงรสด้วยชูรสตามด้วยเกลือนิดหน่อยค่ะเพื่อนๆจะใส่น้ำปลาก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยเพิ่มความนัวเพิ่มความอร่อยด้วยน้ำปลาค่ะจากนั้นเราก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะเดี๋ยวเราจะใส่พริกอ่อนลงไปด้วยนะคะถ้าชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะชิมรสตามที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะชอบรสไหนก็จัดไปเลยนะคะการทำอาหารก็จะไม่มีสูตรตายตัวค่ะรสชาติได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วก็จะใส่ไข่มดแดงลงไปไข่มดแดงก็จะสุกง่ายนะคะจะใช้เวลาแกงไม่นานค่ะเพิ่มความหอมด้วยใบแมงลักนะคะคนสักเล็กน้อยค่ะได้ที่แบบนี้ก็ปิดแก๊สตักเสิร์ฟได้เลยนะคะก็เป็นเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีการทำแกงหน่อไม้ใส่ไข่มดแดงนะคะเมนูง่ายๆอร่อยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะรับรองเลยว่าอร่อยแซ่บแน่นอนค่ะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ